มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะพนักงานตั้งกล้องแอบถ่ายแฉสาวฉกเงินแม่ค้าขนมจีนโดนเรียกสอบสวนด้วยจากกรณีที่มีการแชร์คลิปพนักงานธนาคารขนาดใหญ่โดยระบุพิกัดว่าอยู่ย่านพหลโยธินกม26ซึ่งเป็นคลิปที่พนักงานรายหนึ่งเห็นพฤติกรรมของเพื่อนพนักงานที่แอบหยิบเงินของลูกค้าไปอย่างต่อเนื่องโดยทางธนาคารได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าผู้เสียหายคือแม่ค้าขายขนมจีนและจากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคารโดยละเอียดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะพบว่าพนักงานคนดังกล่าวมีพฤติกรรมส่อทุจริตจริงธนาคารใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นค่ะโดยธนาคารจะมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานสูงสุดที่พึงปฏิบัติซึ่งจะไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณในการทำงานนั่นหมายถึงทางธนาคารจะยุติการจ้างงานและก็ดำเนินการตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติของธนาคารต่อไปล่าสุดนี้นะคะพบว่าผู้โพสต์เรื่องดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ความคืบหน้าอีกครั้งนะคะว่าแจ้งความคืบหน้านะครับ160962เช้าวันนี้พนักงานคนที่ถ่ายคลิปถูก HR เรียกตัวเข้าไปสำนักงานใหญ่ไม่แน่ใจไปคุยเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าเราต้องช่วยกันปกป้องคนดีคนที่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรหากมีความคืบหน้าจะมาแจ้งอีกทีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ